สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับหนุ่มตกใจตื่นมาเจอไฟไหม้บ้านวอดนะครับเผารถ7คันทั้งเบนซ์ BMW เรียกเมียลูกหนีตายนะครับเมื่อเวลา 05:30 นวันที่12พฤศจิกายน58พันตำรวจโทไพรัตนิติธรรมจัญญาพนักงานสอบสวนสภ.ปากคลองรังสิตได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เต็นท์รถมือ2ที่บริเวณถนนสายซ่อมสร้างรถยนต์ทหารหมู่4ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจึงไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานงานรถดับเพลิงอบต.บ้านใหม่และรถดับเพลิงใกล้เคียงจำนวน10คันนะและเจ้าหน้าที่มูลนิธิปตึกตึงที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงและลามไปติดสายไฟฟ้าด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังระดมฉีดน้ำสกัดกั้นไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังจุดอื่นใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเพลิงจึงสงบหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุพบมีรถยนต์จำนวน9คันถูกไฟไหม้เสียหาย7คันคือ 1. รถเก๋งยี่ห้อ Honda Jazz หมายเลขทะเบียน1ขไก่ดชดา8403กรุงเทพมหานครนะครับ2รถเก๋งยี่ห้อเบนซ์หมายเลขทะเบียน5ทอทง8555กรุงเทพมหานครนะครับ3รถเก๋ง BMW หมายเลขทะเบียนชชิงงองู8414กรุงเทพมหานครครับ4รถกระบะยี่ห้อดัตสันหมายเลขทะเบียนบ่อยไม้งองู6169นครนายกนะครับ5รถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าอาร์ติสหมายเลขทะเบียนบ่อม้าชชิง3324กรุงเทพมหานครนะครับ6รถเก๋งยี่ห้อ BMW ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนครับ7รถเก๋งยี่ห้อ Honda ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนและบ้านเสียหายที่ถูกไฟไหม้จนได้รับความเสียหายเกือบหมดนายอนันต์โสพลพาดาอายุ36ปีเจ้าของเต็นท์รถมือ2บอกว่าตนเองนอนเฝ้าอยู่ที่ชั้น2ของบ้านและเปลวไฟได้ลุกมาจากชั้นล่างตนจึงรีบลงมาดูก็พบว่าไฟได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงครับจึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าที่และได้เรียกภรรยาและลูกให้รีบหนีส่วนสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้นั้นไม่ทราบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับด้านเจ้าที่ตำรวจหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วจะได้ประสานเจ้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานนะครับมาตรวจสอบถึงสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อีกครั้งนะครับ